หลังจากกรมอุทยานแห่งชาติปิดการท่องเที่ยวและพักแรมบนภูกระดึงมาตั้งแต่1มิถุนายนถึง30กันยายนที่ผ่านมาล่าสุดได้มีประกาศให้นักท่องเที่ยวเข้าท่องเที่ยวและพักผ่อนในภูกระดึงได้แล้วนับตั้งแต่วันที่1ตุลาคมนี้เป็นต้นไปแต่มีข้อแม้ว่านักท่องเที่ยวต้องปฏิบัติตามมาตรการป้องกันโควิดอย่างเข้มงวดโดยนักท่องเที่ยวต้องรับวัคซีนป้องกันโควิดไม่น้อยกว่า14วันต้องสวมหน้ากากอนามัยหรือหน้ากากผ้าตลอดระยะเวลาการท่องเที่ยวในอุทยานแห่งชาติภูกระดึงต้องลงทะเบียนเข้าท่องเที่ยวล่วงหน้า15วันผ่านแอปพลิเคชัน QQ หรือลงทะเบียนตามแบบฟอร์มที่อุทยานแห่งชาติภูกระดึงกำหนดต้องไม่ปกปิดข้อมูลหรือไม่ให้ข้อมูลอื่นที่เป็นเท็จเด็ดขาดและต้องเว้นระยะห่างรวมกลุ่มกันเกินกว่า5คนนอกจากนี้อุทยานแห่งชาติภูกระดึงได้จำกัดจำนวนนักท่องเที่ยวขึ้นสู่ภูกระดึงได้ 1,000 คนต่อวันเท่านั้นขณะที่เจ้าหน้าที่อุทยานและบรรดาลูกหาบต้องปฏิบัติตามมาตรการป้องกันโรคระบาดโควิดอย่างเข้มงวดเช่นกันคือสวมหน้ากากอนามัยหมั่นล้างมือและรักษาระยะห่างจากบุคคลอื่นในระยะที่ปลอดภัยหากนักท่องเที่ยวและลูกหาบท่านใดไม่ปฏิบัติตามมาตรการป้องกันจะถูกเชิญให้ออกจากพื้นที่อุทยานแห่งชาติภูกระดึงทันที